ถ้าเล่นตลกเนี่ยถ้าเราตายไปก็จบมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเหมือนไอ้ค่อมเห็นไหมเออดังปล่อยค่อมตายจบเลยบูก็ทำไม่ได้เมียก็ทำไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาชีพที่ต่อเนื่องกันได้ป้าคิดว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต่อเนื่องได้สมมติเราไม่อยู่คนอื่นก็ทำได้เจ๊งไปหลายล้านเลยห้าหกล้านอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นโนมิโนมาเรื่อยๆตลอดมาเหมือนพ่อขางหมูมาตลอดพอให้พาธนาคารเจ๊งไปด้วยกูไม่ได้เจ๊งคนเดียวไอ้คนห้ามกูเนี่ยทุกวันนี้กูยังไม่เห็นมันไปไหนเลยนะยังนั่งดูกัญชาอยู่เลยป๋ากลับไปดูนะ5ปีก็กลับไปมันก็อย่างเก่า10ปีมันก็อย่างเก่ากูไปไหนแล้วไอ้เหี้ยกูเจ๊งไม่รู้กี่คนแล้วมึงยังไม่ไปไหนเลยเหรอแล้วถามว่ากำไรชีวิตน่ะใครได้มากกว่ากันน่ะ